ค่ะด้านนายอัครพลสารสุชาติผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการกล่าวว่าขณะนี้กำลังประเมินผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือไมซ์ของไทยเนื่องจากนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นมีสัดส่วนประมาณ10%หรือ 40,000 คนแต่ก็เตรียมที่จะดึงนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้ไต้หวันเวียดนามและอินโดนีเซียมาทดแทนแล้วค่ะI don't know.